กินคลีนเพิ่มเงินล้านหลังเกษียณทุกคนรู้ไหมว่าแค่คุณเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเล็กน้อยคุณก็สามารถเพิ่มเงินเก็บได้หลายล้านภายในไม่กี่ปีแค่ไหนนะหรอตามมาดูกันเลยครับจากสถิติพบว่าคนไทยกินฟาสต์ฟู้ดเฉลี่ย12มื้อต่อเดือนแต่ละมื้อใช้เงินราว150บาทเท่ากับว่าเราเสียเงินไปกับอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพถึงปีละ 21,600 บาทเลยนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมากินคลีนแทนอาจจะประหยัดได้ถึง 50% หรือเท่ากับว่าเราจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น 1,800 บาทต่อปีเลยนะครับแล้วคุณลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าคุณกินแต่อาหารขยะไปตลอดใน10ปีสุขภาพของคุณจะแย่ลงขนาดไหนน้ำหนักจะเพิ่มป่วยบ่อยด้วยนะครับแถมยังอาจจะต้องเสียเงินไปกว่า 200,000 บาทโดยใช่เหตุ nope. ในทางกลับกันถ้าคุณกินคลีนอย่างสม่ำเสมอคุณจะมีสุขภาพที่ดีคุณเป๊ะแจ่มใสแล้วก็ยังมีเงินเก็บไปลงทุนสร้างความมั่งคั่งได้อีกด้วยนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะเริ่มกินคลีนยังไงดีไม่จำเป็นต้องไปสั่งพวกร้านอาหารคลีนราคาแพงๆหรอกนะครับก็แค่ค่อยๆปรับนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองครับเช่นแทนที่เราจะไปกินเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดเราก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องไก่ย่างลดพวกน้ำอัดลมเพิ่มน้ำเปล่าวางแผนพวกเมนูล่วงหน้านิดนึงซื้อวัตถุดิบสดใหม่มาทำอาหารเองทำได้ทีละนิดแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าภายในเดือนเดียวคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับ wow. ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์สอนการเงินบุคคลแล้วก็เป็นวิทยากรที่บรรยายให้กับนักวางแผนการเงินมาเป็น10ปีผมเชื่อว่าการดูแลสุขภาพนี่แหละครับจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับเพราะไม่ใช่แค่ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวแต่ยังทำให้เรามีพลังไปสร้างในเรื่องของรายได้แล้วก็ความมั่งคั่งได้มากขึ้นด้วยนะครับแถมเงินที่เก็บได้ยังสามารถนำไปต่อยอดลงทุนได้อีกซึ่งเงินที่ประหยัดได้ส่วนนี้ผมแนะนำนะครับให้คุณนำไปลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสัก 10% ต่อปีแล้วคุณจะเห็นเลยครับว่าแค่คุณประหยัดเงิน 1,800 บาทจากการกินคลีนได้ทุกปีเอาเงินส่วนนี้ครับไปลงทุนภายใน30ปีเงินจะงอกเงยขึ้นเป็นเกือบ2ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าการกินคลีนเป็นเรื่องยากแต่ผมบอกเลยครับว่ามันง่ายกว่าการที่จะเป็นเศรษฐีที่ต้องเสียภาษีเยอะๆซะอีกนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากรวยอย่างยั่งยืนทั้งสุขภาพดีมีเงินใช้ก็ต้องกดติดตามช่องของผมบิงธนาวัฒน์นะครับผมจะมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาฝากอีกเพียบเลยครับรับรองว่าชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนแล้วมาอัปเดตให้ผมรู้ด้วยนะครับว่าหลังจากที่ทำตามแล้วประหยัดเงินค่าอาหารไปได้กี่บาทแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันนะครับว่ากินคลีนเพิ่มเงินเก็บสร้างโอกาสทางการเงินได้ง่ายๆจากอาหารดีๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ